ตรงกันข้ามไม่ใช่ It's the key to the question whether he can be truly good leader or not อย่างที่พูดไปก็คือว่านี่คือกุญแจสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีหรือไม่ St. Paul preferred to be called the servant of God rather than being called an apostle ด้วยเหตุนี้แหละเปาโลจึงพอใจที่จะเรียกตัวท่านเองว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าแทนที่จะเรียกว่าอัครทูต As we know in order for person to become a servant ดังนั้นเราทุกอย่างที่เราทุกคนทราบว่าการที่คนใดคนหนึ่งจะมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้นั้นน่ะหรือว่าเป็นคนรับใช้ได้นั้น He must admit to himself that he is owned by the master คนคนนั้นจะต้องยอมรับว่าตัวเองมีเจ้านายและยอมว่าเจ้านายมีสิทธิ์ในชีวิตของเขา Not by himself ไม่ใช่ตัวเองที่เป็นเจ้านายตัวเองแต่จะมีเจ้านาย He must realize that sure the conception of lifewhich is that his life, children, or wealth belongs to God, not his. นั่นหมายความเขาจะต้องตระหนักในบทบาทของความเป็นคนต้นเรือนก็หมายความว่าชีวิตของเขาเองลูกๆของเขาเองทรัพย์สมบัติของเขาเองเป็นของพระเจ้าไม่ใช่เป็นของเขา Therefore, the servant must admit to right of use that the owner has. ดังนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี Abraham understood the absolute right of use that God has อับราฮัมเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีในเรื่องการที่พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ This was shown to us by the test that God put on Abraham เราจะเห็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนจากการที่พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมAbraham got Isaac as his age of 100 years old. เมื่ออับราฮัมอายุได้ประมาณ100ปีบุตรชายคนแรกตามพระสัญญาของพระเจ้าคืออิสอัคก็ถือกำเนิดขึ้น So Isaac was very precious to him. ดังนั้นอิสอัคจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตของอับราฮัม And the Isaac was his only begotten son. ยิ่งกว่านั้นอิสอัคเป็นเพียงบุตรชายคนเดียวที่อับราฮัมมีอยู่ ButWhen God, who is the owner of life, told him to offer Isaac as a burnt offering, แต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตได้ตรัสสั่งให้อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นเครื่องเผาบูชา Abraham got up to the mountain in the land of Moriah to offer his son as a burnt offering, as God told him. อับราฮัมจึงพาอิสอัคไปยังภูเขาโมริยาแล้วก็ถวายอิสอัคตั้งใจที่จะถวายอิสอัคเป็นเครื่องเผาบูชาตามที่พระเจ้าตรัสสั่งอย่างนั้น Without any complaint and question โดยไม่ขัดขืนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ This is true characteristic of the servant นี่คือลักษณะของผู้รับใช้ของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง So ประการที่3 5 verse 3ประการที่3อยู่ในบทที่5ข้อ3 It say but being example to the flock ในข้อนี้บอกว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยบอกอย่างนี้แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น The exemplary church leader is the example that the member of the congregation will follow ก็หมายความว่าการเป็นแบบอย่างหมายความว่าเป็นแบบให้สมาชิกในคริสตจักรเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามFold told the elder of the Ephesians church, in all things I have shown you, you must do same. อาจารย์เปาโลบอกกับผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสดังนี้ว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้แก่ท่านทุกอย่างแล้วและท่านจะต้องทำแบบเดียวกัน It means that the leader should never be a hypocrite. นั่นก็หมายความว่า subordinate to say.นั่นก็หมายความว่าผู้นำคริสตจักรจะต้องไม่เป็นคนน่าซื่อใจคดคือสอนอย่างทำอย่าง Who tells the subordinate to say isn't to when he say aren't himself หมายความว่าเมื่อกับคนอื่นบอกว่าทำไม่ได้แต่ตัวเองทำได้อะไรอย่างนั้น The leader should set an example to the followers by doing things himself firstมีคำกล่าวที่บอกว่าผู้นำคริสตจักรเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกคริสตจักรในทุกเรื่องและอะไรที่เขาสอนเขาจะต้อง
ป็นคนแรกที่ลงมือกระทำ As he said, the leader of the church should be examples to the congregation in every aspect. เพราะฉะนั้นในทุกเรื่องในทุกแง่มุมผู้นำคริสตจักรจะต้องเป็นแบบอย่าง Most of all, สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ The church leaders should be examples of the religious life.ผู้นำคริสตจักรจะต้องเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในเรื่องทั้งฝ่ายจิตวิญญาณ They must be examples of life in praying ยกตัวอย่างเช่นจะต้องเป็นแบบอย่างในชีวิตแห่งการอธิษฐาน Reading the Bible regularly in every day อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวัน And following the teaching of the Bible และปฏิบัติตามคำสอนของพระคัมภีร์ They must be complete example of life for spreading the gospel แล้วจะต้องเป็นแบบอย่างในชีวิตแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ There must be examples of the diligent and the hard working life จะต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่จริงจังเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า There must be example of the life of giving rather than taking แล้วจะต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ There must be examples of the life the kindnessLove and reconciliation. และจะต้องเป็นแบบอย่างในชีวิตแห่งความเมตตากรุณาความรักและการกลับคืนดีเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น In Japan, ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น There was a man, his name, Mr. Nishimura Kujo. มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Nishimura Kujo, whom the people at the church respect. คนนี้เป็นคนที่คริสตจักรให้ความเคารพนับถือมาก One night, คืนวันหนึ่ง When the evening service has held Sapporo Ichijo Church มีการจัดประชุมนมัสการรอบเย็นที่คริสตจักรที่ชื่อว่า Sapporo Kita Ichijo Church เป็นคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่น A burglar broke into the church building ขโมยได้แอบย่องเข้ามาในคริสตจักรในตัวอาคารของคริสตจักรMaybe you know that there's many churches that do not have the clothes on the church building in Japan. ถ้าเราไม่เคยรู้ก็น่าจะรับรู้ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีไม้กางเขนบนหลังคาให้เห็นมากนัก The burglar did not know it was church. เพราะฉะนั้นขโมยที่แอบย่องเข้ามาในตึกนั้นน่ะไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในคริสตจักร And he thought he was very strange thatEveryone bowed his head and the bumper. แล้วสิ่งที่ขโมยได้เห็นก็รู้สึกแปลกใจมากว่าทุกคนกำลังก้มศีรษะแล้วก็พึมพำอยู่ He thought that he was very lucky. เขาบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคดีมาก Then no one was looking up, and he stole many coats that were hung in the hallway. เพราะว่าทุกคนกำลังอยู่ในอาการแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็นว่าเขาจะทำอะไรดังนั้นเขาจึงหยิบเสื้อโค้ทที่แขวนอยู่ตรงทางเดินเนี่ยหลายๆตัวไป He brought a lot of coats to his boss ขโมยคนนี้ก็เอาเสื้อที่ขโมยไปเนี่ยไปให้กับหัวหน้าขโมยทีนึง However when the boss found the name Mr. Nishimura in one of the coats แต่เมื่อหัวหน้าขโมยเนี่ยได้ดูเสื้อเหล่านั้นแล้วก็เห็นว่ามีเสื้อตัวหนึ่งที่มีชื่อของคุณนิชิมุระ He yelled at the burglarหัวหน้าขโมยนั้นก็ตะโกนใส่คนขโมยนั้นว่า He said, "You stupid man." คำพูดก็คือเจ้าโง่ Did you steal this coat from the Kita Ichijo Church? แกไปขโมยเสื้อผ้าเหล่านี้มาจากคริสตจักร Kita Ichijo หรือ Now then, you have stolen the coat of the Mr. Nishimura. Your hand may got rotten. แย่ยิ่งกว่านั้นอีกแกยังไปขโมยเสื้อของมิสเตอร์นิชิมุระมาด้วยโอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่บัดซบมาก Go and return it at once to him รีบเอาเสื้อตัวนี้กลับไปคืนคุณนิชิมุระเดี๋ยวนี้เลย So the coat was returned to Mr. Nishimura และในที่สุดมิสเตอร์นิชิมุระก็ได้รับเสื้อโค้ทที่ถูกขโมยไปกลับคืน I do not know what incident had happened between the boss the burglarand Mr. Nishimura before ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าขโมยคนนั้นและคุณนิชิมุระก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ but it is obvious แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า that the boss had been
deeply influenced by the character and the love of Mr. Nishimura. หัวหน้าขโมยคนนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาของคุณนิชิมุระ When the Holy Spirit comes upon us เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับสวมทับในชีวิตของเรา We'll most of all be filled with His love เราเองก็จะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักของพระองค์แบบนั้นแหละ The church leaders must be an example of the life of love นั่นก็หมายความว่าผู้นำคริสตจักรจะต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในเรื่องความรักเหมือนกับคนคนนี้ Finally ประการสุดท้าย The exemplary church leader is one who carry the cross แบบอย่างของผู้นำคริสตจักรที่พระคัมภีร์กล่าวถึงก็คือจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะรับกางเขนและแบกไป Today many Christians ask bless us bless us ทุกวันนี้เนี่ยคริสเตียนกำลังร้องขอเรียกร้องแต่พระพรขอการอวยพร And the pursue only the kind of blessing ก็คือทุกอย่างอยากจะได้รับการอวยพร But they are forgetting the truth of the cross that our Lord showed us แต่ละเลยความจริงสำคัญก็คือเรื่องของกางเขนซึ่งพระเจ้าได้ทรงสำแดงที่เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่กับเราทั้งหลายAnd the grace of the ordeal on the cross. แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นมันคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ Today's Christians try to buy the cross that our Lord Jesus Christ carried. ทุกวันนี้คริสเตียนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกางเขนที่จะต้องรับแบกซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ของเราทรงรับแบก And try to enjoy the glory of the resurrection only. แต่กลับกันเราพยายามที่จะแสวงหาความชื่นชมยินดีแห่งการคืนพระชนของพระเยซู We must remember that no cross, no crown เราต้องจำคำพูดสำคัญประโยคหนึ่งไว้ก็คือว่าไม่มีกางเขนก็ไม่มีมงกุฎ Often some people want to take the glory to themselves บ่อยครั้งมากที่เรามักจะรับเอาเกียรติมาเป็นของตนเอง And turn to blame to others แล้วก็ผลักWhen the church learns well, ผลักคำตำหนิติเตียนไปให้คนอื่น They take the credit for it. เมื่อคริสตจักรดำเนินไปด้วยดีเราก็ร่วมรับผลดีนั้น But when the church learns into trouble, they blame the minister or the other people. แต่เมื่อคริสตจักรมีปัญหาเราก็จะตำหนิติเตียนผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือคนอื่นๆแต่ไม่ใช่ตัวเอง Let me tell you a story. มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งOne pastor was walking out from the consistory meeting with the elders in his church. ศิษย์พิบาลคนหนึ่งเดินออกมาจากการประชุมของคณะผู้ปกครองของคริสตจักร He was sweating and looked very tired. ศิษย์พิบาลท่านนี้ดูจะเป็นกังวลแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับการประชุม He was walking out. He mumbled to himself. ในขณะที่กำลังเดินออกมาก็บ่นพึมพำกับตัวเองว่า I do not want to go to heaven.คำบ่นของศิษย์พิบาลท่านนี้ก็คือผมไม่อยากจะไปสวรรค์เลย One member of the church heard that and asked the pastor สมาชิกคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาแล้วได้ยินเข้าก็เลยถามว่าอาจารย์ What do you mean sir อาจารย์หมายความว่ายังไงอ่ะไม่อยากไปสวรรค์เนี่ย You tell us that